ออกความรู้สึกส่วนตัวอะไรเดี๋ยวนี้แล้วลุงจะได้ช่วยได้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้เมื่อกี้กินยามายังครับยังค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินทั้งวันเลยค่ะโอ้โหดีมากโอ้โหโหวันนึงกินเช้ากินเย็นเนาะไม่ได้กินมาทั้งวันเลยช่างดีเหลือเกินแปลว่าได้ยาพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงได้แบบไม่รู้ตัวกันแล้วกันโอเคนะเอาละมาถึงตอนนี้จะให้ดีกว่าเดิมเนาะค่ะเอาละลองบอกนิดนึงว่าเดิมๆที่มันตกค้างอยู่เวลาในร่างกายของหนูเนี่ยรู้สึกยังไงในร่างกายเอาภาพรวมของตัวเลยนะครับเช่นอธิบายความเป็นส่วนตัวคนชั่วของหนูนะครับเชิญครับมันจะอึดอัดนอนไม่หลับแล้วก็ปวดหัวในบางครั้งอะค่ะถ้าเวลาเสียงขึ้นเยอะนั่นคือที่ผ่านมาเนาะเมื่อคืนที่ผ่านไปเนี่ยมันลดไปแล้วไม่ใช่เหรอค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ลดทั้งวันใช่ไหมคะค่ะก็แปลว่าเราพูดเฉพาะวันนี้นะถ้าพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรายุ่งเลยนะยุ่งพูดอาทิตย์ที่แล้ว5ปีที่แล้วเป็นข้อมูลของหนูเองเขาเรียกว่าดาต้าเบสนะฮะของหนูเองสะสมมาเต็มร้อยเลยแล้วครับ5ปีเต็มกลับมาเจอลุงเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เกิน15 นาทีมากคุยกันลุงก็ให้เวลาเยอะมากนะให้ด้วยก็พยายามจะช่วยเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วที่ลุงทุ่มเทให้เกินร้อยทุกทีแหละเอาล่ะมาถึงตอนนี้เนาะบอกได้ไหมว่าตัวเองอึดอัดติดขัดจุดไหนครับผมตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเชิญครับหัวค่ะโอเคหัวนิดนึงโอเคดีมากไอ้คำว่านิดนึงเนี่ยนะถ้าช่างปีกิโลถึงห่อ5 กิโลไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์5% 10%ไหมประมาณไหนครับไอ้คำว่านิดนึงตัวนั้นนะครับเอาไม่เป็นไรครับยังไม่ได้ผ่านการเปรียบเทียบพร้อมยังครับค่ะก็เหมือนเมื่อวานนี้นะครับไม่มีอะไรละตอนนี้วันนี้ใส่สมอลทอล์กดีหรือยังคะใส่ดีแล้วค่ะอ๋อดีมากสูดหายใจเข้าไปยาวลึกๆก่อนพยายามพูดเสียงยาวๆลูกนะอย่าพูดเสียงสั้นๆเป็นเพศแม่พยายามลากเสียงยาวๆก็มันน่าฟังกว่ากันค่ะค่ะเงี้ยมันสั้นไปนะค่ะขาค่ะพยายามพูดลากเสียงเนี่ยมันจะน่ารักเยอะเลยใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นก็อยากจะมีสนทนาด้วยนะคะค่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 ะอย่างเงี้ยมันสั้นไปนะโอเคที่โอกาสแนะนำไปด้วยในเวลาเดียวกันไม่เป็นไรเราไม่เสียหายเพราะเราอะไรช่วยกันเอาพร้อมเอาปื๊ดเลยครับผมสูดหายใจเข้าทางจมูกปื๊ดลึกๆยาวๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเป็นปอดก็เป่าลูกโป่งเป่าลมเข้าลูกโป่งเนี่ยครับกั้นนานๆนะครับฟังเสียงลุงด้วยทั้งกั้นหายใจทั้งฟังเสียงลุงมันเป็น2สิ่งในเวลาเดียวกันนะครับทนไม่ไหวค่อยออกปากออกจมูกไปเลยหายใจนั่นนะฟังเสียงลุงฟัง2เสียงให้ได้นะคะเสียงที่1มันเป็นแกนเน้นถึงว่าเป็นต้นเสาแล้ว2ข้างต้นเสาเป็นไวเบรชั่นมันจะเป็นคลื่นฮะเป็นคลื่นตัวนี้ลุงจะเรียกว่าควอนตัมเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แล้วเป็นควอนตัมไปเลยเอาหัวไม้ถามตัวเองลูกก้มเงยเห็นใบหน้าดูซิเช็คเอง before after ย้ำไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอนในคำที่หนึ่งยืนให้อยู่คำนี้ครับเพราะเป็นตัวเราเองครับ